ส่วนเวลาประเทศจะจะพาคุยกันอยู่ในอาการสงบเพราะว่าเวลาทุกบาทการเทศมหาวิทยาลัยเสียงเข้าไปรบกวนการเทศของเพื่อนพระอาทิตย์เป็นบาปเป็นกรรมอันนี้ก็คือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญเมื่อนี้ก็คือว่าเป็นมือวันอาทิตย์ที่6เดือนพฤษภาคมถือว่าเป็นสุภเลิกเกิดฟ้ามหามงคลเป็นวันที่สาขาพุทธาถือว่าเป็นวันสำคัญของศาสนาพุทธทั้งเฮาถือว่าเป็นวันสำคัญสูงสุดวันสำคัญในศาสนาเฮาจะมีจำนวนที่สามมือคือวันวิสาขบูชาวันมาฆบูชาตลอดทั้งวันอาสาฬหบูชาซึ่งเมื่อนี้ก็เป็นวันวิสาขบูชาตรงกับวันเพ็ญเดือน15ค่ำเดือน6คือว่าเป็นวันวิสาขบูชาเป็นวันประสูติแล้วก็กัจจลูหรือว่าปรินิพพานประสูติแปลว่าแต่ภาษาบ้านเฮาเนี่ยก็คือตายแล้วกัจจลูเพื่อกัจจลูถ้ำอันพิเศษคือว่าพระสังฆ์สอนโลกในคณะสองท่านว่าเมื่อกี้ท่านสอนนั้นหรือยังหลงเลยดูจะมองว่าเป็นท่านสอนศึกษาบริสุทธิ์นะครับตอนนี้ท่านก็คือตายวันนี้ก็ถือว่าเป็นวันที่สำคัญทั้งหลายตัวเอาทั้งหลายก็ถือว่าได้มาน้อมระลึกถึงถือว่าเป็นวันสำคัญดีหนึ่งจะมีเธอหนึ่งนอกจากที่มีการจัดงานวันวิสาขบูชานั้นทุกปีถือว่าเป็นวันที่สำคัญเมื่อสองท่านหอทุกปีองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือว่าองค์ข้าคือพุทธะเป็นใบประเสริฐอยู่สวรรค์อุทยานสวนรุ่งที่นี่กรุงกบิลพัทประเทศอินเดียในสมัยปัจจุบันนี้ระหว่างกรุงกบิลพัทและกรุงเทวทัตนะคือว่าเป็นพม่านดาของเผ่าพิพาทเมื่อยามบาดคือว่าไปหอดเชิงข้างก็เลยประสูติก่อนคือว่าตรงระหว่างเพิ่งเกิดขึ้นหาคำเรียนฮกคือว่าเป็นวันเขาอาจารย์เต็มดวงแล้วก็เกิดเมื่อวันศุกร์ขึ้นพุทธากรรมเดือน6ปีต่อพุทธศักราชก่อนพุทธศักราช8ปีถือว่าเป็นวันที่ประสูติขององค์ศาสิทธะคือว่าได้มาตรัสรู้ธรรมเป็นพระเจ้าในการต่อมาถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญในเมื่อเป็นได้ประสูติแล้วอยู่มาเป็นการได้มีครอบครัวเป็นประธานว่าถึงเวลาจนพ้วนแล้วจะได้ออกบวชในกับความเพียรใช้เวลาอยู่ประมาณ6ปีจนจะขึ้น15ค่ำเดือน6ก็คือว่าเพิ่งจะได้ตรัสรู้ธรรมวิเศษขึ้นมาอยู่ใต้ห่มศรีมหาโพธิ์ที่นาเนรัญชลาตำบลอุดุเวลาเวลาในคมตอนก่อนแสดงวันพุธขึ้น15ค่ำเดือน6ปีละกาก่อนพุทธ